ดูเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เป็นประเด็นกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าอาจจะต้องเลื่อนออกไปเป็นปีหน้านั้นเนื่องจากมีการยกงบประมาณมาใช้ในการแก้ปัญหาโควิด-19 แล้วจึงต้องรอให้มีการจัดสรรงบประมาณใหม่ล่าสุดนะครับในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าจะพยายามให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นให้ได้แต่ว่ายังไม่ยืนยันว่าจะเป็นในพื้นที่ใดครับภายหลังการเป็นประธานการประชุมสภาทหารผ่านศึกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวถึงความชัดเจนของการเลือกตั้งท้องถิ่นว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายและความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยและกกต.แต่จะพยายามทำให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้นะวันต้องอยู่ขึ้นกับกฎหมายขึ้นอยู่ความพร้อมของมหาดไทยขึ้นอยู่ความพร้อมของกกต.นะวันนั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็จะมีการเลือกตั้งสักอย่างหนึ่งในปีนี้นะเดี๋ยวรอเวลาก่อนก็เดี๋ยวต้องหาทางดูก่อนนะมันทำได้ไม่ได้อาจจะมีพื้นที่นำร่องในการเลือกตั้งของกทม.ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้พูดตรงนั้นเลยต้องดูอยู่ว่าไหนจะเลือกตั้งอะไรก่อนก็ผมต้องทำให้มันเกิดขึ้นได้สิประชาชนก็ต้องร่วมมือสิใช่ไหมขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปติดตามดูว่างบประมาณเป็นอย่างไรก่อนจะเสนอมาให้รัฐบาลพิจารณารวมถึงรอการประกาศเขตเลือกตั้งจากกกต.ขณะเดียวกันนั้นหากในระหว่างนี้มีการประกาศให้การเลือกมีการเลือกตั้งก็จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบสิ้นสภาพลงและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้ไม่สามารถเสนอข้อยัตติข้อบัญญัติงบประมาณได้ครับจึงต้องมีการคำนึงถึงความพร้อมในภาพรวมก่อนสรุปแล้วก็คือกำลังตรวจสอบอยู่นะครับแล้วถ้ามีความพร้อมก็หารือกับรัฐบาลโดยครม.ก็จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีการเลือกในรูปแบบใดก่อนหรือไม่อย่างไรนะโดยคำนึงถึงเรื่องของการทำงบประมาณด้วยนะครับจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้ถามต่อนะครับว่าในส่วนของงบประมาณที่จะดำเนินการใช้ในการเลือกตั้งนั้นไม่มีปัญหาใช่หรือไม่เรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์ก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวครับ